คู่นี้ต้องบอกว่าโคราชเจอกับจอร์เจียต้องมาดูว่ากล้าศึกสิจากล้าเนี่ยมหาการด่านโคราชเนี่ยจะเป็นโคราชของแท้ไหมตอนนี้คลิปเพลงดังของแท้ของแท้ของแท้แท้วะเพลงโคราชเลยซ้ายมือนี่ก็ของแท้นะครับคนนี้ครับถอดเสื้อของแท้ถูกต้องครับจ่าทุยแสงมรกตครับก็ถอดกับคุณนั่นแหละชอบถอดเสื้อแจกเป็นแฟนไทยไฟท์นะครับคุณผู้ชมครับวันมวยไทยนี่ตรงกับวันที่กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับอย่างที่เรียนไปครับโดยถือวันที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับเสด็จขึ้นครองราชครับในปี2245นับจนถึงปัจจุบันก็322ปีพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยที่รัฐบาลไทยนะครับประกาศให้เป็นวันมวยไทยนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2553ครับซึ่งวันนี้เปิดหัวคู่แรกครับไทยไฟคาดเชือกครับนี่รากเหง้าต้นตอต้นกำเนิดของมวยไทยคือไทยไฟคาดเชือกนี่แหละครับเราชกคาดเชือกตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นี่ครับคือความอนุรักษ์ความเป็นไทยกับไทยไฟครับครับนี่ครับเดินเข้าหาครับของแท้ครับของแท้ครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับนี่โด่งดังมาจากไทยไฟลีกนะครับที่ถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์ครับและมีโอกาสได้ขึ้นมาสู้ในเวทีใหญ่นะครับได้ปล่อยของให้คนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็ต้องบอกกล้าศึกด้วยนะครับว่าโทฟิกอับดุลลาเยฟนี่นามสกุลอับดุลลาเยฟนี่หมัดดีทั้งนั้นครับก็เรียกว่าอย่าเดินเพลินนะครับอย่าต่อยเพลินด้วยนะครับกล้าศึกครับระบบป้องกันต้องดีด้วยเอาละครับเตะขาไปก่อนครับกล้าศึกหมัดไม่ถึงครับอับดุลลาเยฟนี่รอต่อยขวานะครับต้องระวังเลยกล้าศึกถือว่าทำได้ดีครับขยับเข้าหาแบบนี้การเดินเข้ามาก็จะสู้เนี่ยทำให้เราออกอาวุธได้หนักหน่วงกว่าคนถอยออกอาวุธได้เบาแต่ว่าออกอาวุธแล้วเนี่ยอย่าถล่มอย่ารวมเข้าไปแค่นั้นเองความได้เปรียบของคนถอยก็คือได้เลือกออกนะครับแต่ว่าน้ำหนักอย่างที่คุณสมจิตเรียนไปนะครับมาดูครับอยู่ที่แผนแล้วครับอยู่ที่วิธีชกเตะตัดล่างครับอับดุลลาเยฟลาซิกขยับเข้าหาครับขวาเจอขวาครับหมัดขวาไปตามด้วยแข้งขวาครับอับดุลลาเยฟเตะขวาโอ้ความเป็นมวยใช้ได้ครับอับดุลลาเยฟนี่ต้องบอกว่ายืนมวยสวยตั้งการที่มันจะมีมวยเมียคนไทยแน่นอนครับดูจากการยืนมวยเนี่ยมันดูออกว่าศิลปะการยืนใช้ได้ครับอับดุลเยฟคนนี้ถือว่ามีทักษะมีเบสิกทีเดียวครับเอาไต่ขวามาครับช่วงนี้เป็นช่วงของ Amazing มวยไทยเฟสติวัลนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกก็จัดงานใหญ่ครับแล้วก็ที่อุทยานราชพัฒน์ก็จัดงานใหญ่เช่นเดียวกันแน่นอนครับเพราะว่ามวยไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของเมืองไทยณขณะนี้ครับซึ่งชาวต่างชาตินั้นให้การยอมรับครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วมวยไทยอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยก็สร้างรายได้ได้มหาศาลนะครับกล้าศึกตีเข่าซ้ายครับและก็พอทำอะไรไม่ถนัดครับรอกรรมการอรุณกุมุทชาติแยกออกมาผมชอบกรรมการคนนี้ครับตอนนี้แยกรู้สึกว่าไปแต่มือครับตัวไม่เข้าใกล้แล้ว เพราะว่าเคยพลาดมาแล้วทีนึงครับโอ้โหเดี๋ยวโดนเตะตามสวงครับนี่แหละฮะขยับเข้าหาครับกล้าศึกฮุกซ้ายสวยครับแข้งขวาดีครับกล้าศึกครับเรียกว่าเดินนะครับเนี่ยครับทางด้านของอับดุลลาเยฟก็ถอยนี่ตามเข็มนาฬิกาเลยครับอับดุลลาเยฟก็พยายามถอยตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ตลอดเวลาครับนี่ครับจังหวะเข้าทับต้องสวยงามครับกล้าศึกโอ้ต่อยขวาของหูแม่พักกันครู่เดียวครับโอ้ยิ้มแย่ๆเลยครับตามกันต่อนะครับจังหวะเตะขวาของกล้าศึกและก็แม่เกือบโดนฮุกซ้ายครับซุปเปอร์สโลครับเนี่ยครับโดนซ้ายไปก่อนจากอับดุลลาเยฟเย็บไปปลายหมัดครับดูนี้จะนี่จะเข้ฟันทางหรือจะแบ็คคิกอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นแบ็คคิกนะครับเพราะว่าวงนี้ไม่ได้นะครับแต่วางแข้งซ้ายสวยนะครับอับดุลลาเยฟดูนี้แม่แต่วางแข้งซ้ายแล้วก็จับเชือกนี่กกหูลูกนี้โอ้ย2ครับ2ดอกอีก3ครับอาวุธได้สวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับด้านหลังที่เราได้เห็นเป็นนักดาวที่สวยงามนะครับเพื่อเป็นการเทิดทูนและก็ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อขุนรามคำแหงนะครับในสมัยกรุงสุโขทัยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับและนี่คืออุท
ยานราชพัฒนะครับว่ามาดูมวยกันต่อครับคู่นี้เอาละครับยก2เร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับความมันความเดือดมาเรื่อยๆครับตอนนี้เตะขวาครับกล้าศึกยังเป็นแผนเดิมกล้าศึกขยับเข้าหาเนี่ยแข้งยาวๆอย่างนี้ดีกว่าครับแหมวันนี้ถือว่าต่อยได้ละเอียดขึ้นนะโอ้วางแข้งซ้ายดาวรุ่งก็อยากจะเป็นดาวดังแหละครับกล้าศึกพยายามจะเตะพับในครับอับดุลเยฟถีบซ้ายครับถือว่ายืนมวยสวยทรงมวยดีใช้ได้เลยนะครับมีเบสิกพื้นฐานที่ดีเลยนะครับอับดุลเยฟคนนี้ครับเนี่ยดูวางแข้งซ้ายแบบธรรมชาติครับสะบัดแข้งซ้ายใช้ได้สวยงามครับอับดุลเยฟเหลือการป้องกันตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองนี่ครับดาวดังจากไทยไฟของเรานี่คือผลิตผลของไทยไฟลีกครับกล้าศึกเมืองยะโมเดินเข้าหานะครับกล้าศึกครับขยับสร้างจังหวะติดพับนอกครับโดนซ้ายหน้าอีกแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ครับไม่ขี้เลเลยนะครับอับดุลเยฟออกซ้ายหน้าอีกแล้วครับนี่ซ้ายหน้าแบบนี้มวยต่างชาติออกซ้ายหน้าแบบนี้ถือว่าเรียนมาดีครับแหมออกธรรมชาติได้ยอดเยี่ยมดูสิครับซ้ายแล้วครับเนี่ยครับก็ทำให้กล้าศึกนี่ไม่กล้าที่จะเปิดเกมลุกเต็มรูปแบบเอาไต่ขวาครับกล้าศึกครับถ้าเกิดชกในจังหวะติดชื่อแบบนี้นี่ก็แหมมันรู้ดำรู้แดงช้าไปหน่อยครับเดินเร็วขึ้นครับกล้าศึกต้องพยายามเบียดเข้าหาแล้วก็แวบออกอาวุธเยอะขึ้นครับกล้าศึกอ้าวอย่างนี้แหมกรรมการบอกยังไม่นับครับซับชกต่อมองว่าเป็นจังหวะเสียนะครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับลูกนี้ลูกนี้โอ้โหไม่นับอีกโอ้โหยังครับยังหมัดขวาครับกล้าศึกอย่างนี้ยังไงไม่โดนอะไรครับไม่โดนอะไรครับเด้งเชือกมาล้มเอาว่ากันไปดูครับจะรอดหรือโอ้ยับสวยกล้าศึกเข้าหาตีเข่าซ้ายทีนึงแหมปวดจะดุดันก็ดุดันไม่เกรงใจใครครับกล้าศึกครับไปต่อครับต้องเร็วเลยนะครับกล้าศึกครับคู่ต่อสู้ดูเหมือนจะแหยงแหยงอาวุธอยู่ฮะตีเข่าซ้ายครับแล้วก็งัดศอกคืนครับอับดุลเยฟผลักออกด้วยออกซ้ายหน้าครับจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหต่อยขวาลูกนี้ต้องนับแล้วครับล้มทั้งยืนครับแต่ยังลุกขึ้นมาพยักหน้าบอกขมานขมานขมานเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์ฮะต้องนับภาษาไทยด้วยถูกต้องครับไทยเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยไปในตัวด้วยนะฮะนับเป็นครับต่างชาตินับเป็นครับนะครับมาโดน1 2แล้วก็แม่ทำท่าจะไม่เอานะครับอับดุลเยฟแต่ก็ลุกสู้ครับเอาละครับนับเดียวเท่านั้นครับในยกนี้กล้าศึกสิทธิ์จากล้าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะมิสเตอร์ป๋องคุณพระระฆังช่วยพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับไทไฟคาดเชือกไทไฟอุทยานราชพัฒน์นี่จังหวัดโดนหมัดขวานะครับโอ้โหครับเขาเรียกว่ารถมันเป็นดิฟครับนี่ครับหมุนเคว้งแบบนี้ครับแล้วก็ร่วงลงไปครับต่อยลูกนี้เข้าที่กกหูแล้วครับโอ้ภาษาบ้านผมเรียกว่ามองฟังลำครับมองนี้ครับโดนไป2นับครับทางด้านของอับดุลเยฟดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับแม่ต่อยกว้างก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันพ้นบล็อกครับของอับดุลเยฟครับเขาเรียกว่าโอเวอร์เฮดลูกนี้ครับคอสเข้ามาทำได้สวยฮะโดนน้ำรู้สึกว่าครับยังเหี่ยวอยู่ครับผมมาดูยกที่3ยกสุดท้ายครับจะสดชื่นหรือจะเหี่ยวครับครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนยกที่3ครับไม่จะได้รับการชูมือเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสำหรับโอ้ยดักฮุกซ้ายไปสวยครับต้องระวังครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับยกนี้ยกที่3ยกสุดท้ายโอ้โหที่เดิมที่เดิมที่ประจำครับก๊อกหูครับพี่น้องครับเหมือนมีแรงดึงดูดจากกกหูครับมันคุ้นชินครับจังหวะมันไม่เข้าจังหวะนี้แกก็มือตกตลอดแกก็ยังไม่จำโอ้มีซ้ายด้วยไม่ได้มีขวาอย่างเดียวครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยครับทางด้านของกล้าศึกครับปกตินี่ขวาเข้ากกหูครับแต่ครั้งนี้นี่ซ้ายเข้าปลายคางเลยครับซ้ายเย็บตรงๆโอ้โหดูครับภาพบรรยากาศแบบนี้ครับแม่ชื่นใจครับมวยไทยต่อยกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก้มกราบกันมาได้อยู่ในกติกาใดอย่างใดครับแต่อยู่ในสปิริตของน้ำใจนักกีฬาทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้นี่ต่อยฉลาดเลยครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับมหาการดาดโคราชครับกับเวทีใหญ่ของไทยไฟนะครับทำได้สวยงามครับครับนี่คือผลพวงผลิตผลจากไทยยังไงครับลูกนี้นี่ครับที่เดิมที่เราบอกไว้ใช่ครับนี่คือหมัดแรกนะครับ
แล้วมาดูหมัดดูหมัดแรกอีกครั้งนึงครับโอ้โหปัดเข้ากกหูเลยฮะกกหูมองฟังล่ำน้ำกระจายครับพี่น้องแล้วลูกนี้ครับหมัดสุดท้ายหมัดปุ๊บเข้ามาโอ้โหตาลอยเป็นซ้ายบ้างซ้ายบ้างพอต่อยขวาเสร็จเนี่ยคู่ต่อสู้เริ่มจับแล้วเปลี่ยนไม่กว่าครับปุ๊บปั้งเขาให้อย่างนี้ครับตาเลยลอยไปเลยครับใช่ครับถือว่าต่อยฉลาดเลยนะครับอีกครั้งนึงครับปักเข้าให้ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับโดนปลายคางครับตรงนี้โฟกัสเลยครับจุดรวมประสาทเรียบร้อยกรรมการโบกมือบายบายครับนี่ครับแอคชั่นสวยๆนะครับของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับผู้ชนะ The Winner is กล้าศึกสิทธิ์จากกล้า from Thailand ยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายใหม่และนี่มิตรภาพสำคัญเสมอทุกคนความน่ารักแบบนี้แน่นอนครับยังมีอีกหลากหลายคู่นะครับที่ทำให้เราได้มันกันวันนี้นะฮะกับไทยไฟนะครับอุทยานราชพักนะฮะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ครับ time